โอเคครับสวัสดีครับผมภาวุฒิพงเรียพานุครับหรือว่าป้อมนะครับจากรับประเทนตลาดครับตอนนี้เรามีแคมเปญนะครับชื่อว่า Ice Bucket Challenge ครับเป็นการเอาน้ำลาดตัวนะครับเป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นจากการเมืองนอกนะฮะและแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่ทำขึ้นมาเพื่อทำให้คนรู้สึกว่าโลกเกี่ยวกับเรื่องการกล้ามเนื้ออะไรบางอย่างนี่แหละนะครับผมไม่จำไม่ได้นะฮะแต่สุดท้ายคือกระแสนี้มันเข้ามาในเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีคุณมาร์คนะครับมาร์คจากบล็อกนันนะครับก็เขาก็ลาดไปแล้วแล้วเขาก็มาชาเลนจ์ผมนะครับว่าให้ผมลาดด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลาดกันนะครับผมก็เตรียมน้ำแล้วนะครับไม่เห็นยากเลยน้ำธรรมดานะครับนะก็วิธีการก็คือน้ำเย็นที่น้ำแข็งมาใส่นะครับผมก็แค่ลาดมันเปลี่ยนบอกแค่นี้แหละครับอันนี้ผมจะชาเลนจ์นะครับขอ5คนนะครับ1คุณศิวัฒน์นะครับจากเอ็มอินเตอร์นายกสมาคมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะคนที่2ครับคุณบอยนะครับอภิสิทธิ์นะครับจากพันทิพย์นะครับแล้วคนที่3 3คนที่พิเศษมากครับคนแรกครับ CEO ของ AS นะครับพี่สมชายนะครับก็เรียนเชิญนะครับคนที่2ครับคุณสุภชัยนะครับจากทางTrue นะครับแล้วคนที่3ครับ CEO จากทาง Dtac ครับคุณจอนอับดุลลานะครับฉะนั้น5ท่านนะครับรีบทำนะครับภายใน within 24นะครับ24ชั่วโมงนะครับโอเคแต่เดี๋ยวก่อนจะมีคนที่ผมจะ challenge ครับคนนี้จะไม่ธรรมดาครับเพราะว่าผมจะใช้คือผมจะลาดด้วยอย่างนี้ครับลองมาจุ่มใกล้ๆแล้วนี่คือเย็นเย็นพอรู้ใช่ไหมว่าผมจะ challenge ใครตอนนี้ผมเทเย็นเย็นมาหมดแล้วอยู่ในนี้นี่คือเย็นเย็น20ขวดครับอยู่ในนี้แล้วนะครับฉะนั้นผมขอ challenge คุณตันครับคุณตันอิชิตันครับผมขอ challenge คุณนะครับด้วยเย็นเย็น20ขวดอาจจะดูเทเหมือนดูเททิ้งนะครับแต่ผมจะดื่มมันด้วยนะครับที่มาสะอาดเข้าไปเนี่ยโอ้รสเก๊กฮวยน้ำผึ้งอร่อยมากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับฉะนั้นคุณตันเราเจอกันครับโอ้ยเจ้าหวานครับอร่อยจริงเนี่ยโอเค challenge 6ท่านครับขอบคุณครับสำหรับเงินที่จะมอบให้นะครับผมจะมอบให้กับโครงการในเว็บเทใจ .com นะครับเป็นโครงการ20ทุนการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้น้องนะครับซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิยุวพัฒน์นะครับก็จะขอมอบให้นะครับคุณตันครับผมขอเอาเย็นๆรสเก๊กฮวยน้ำผึ้งนะฮะของคุณตันมาลาดหน่อยนะฮะมันอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมแต่ผมว่ามันน่าจะอร่อยนะเดี๋ยวลองดูด้วยกันฮะแจกแล้วนะเทแล้วนะฮะหมอมาจากเซเว่นเลยนะเมื่อกี้อ่ะมาซูมดูใกล้เลยเราจะเทนะฮะลงถัง Hello Kitty โอ้โหถ้าเกิดคุณตันแจกร้านนี่แม่งน่าจะได้นะพอขอบคุณมากคุณตันเดี๋ยวเราดูเจอกันโอเคตัดกันฉะนั้นคุณตันเราเจอกันครับโอ้ยเจ้าหวานครับอร่อยจริงเนี่ยโอเคใช้เลย